ใครที่ตามผมมาจาก YouTube อ่ะนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา 3 ทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้ถุงนี้ 17,000 ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเอาเท่านี้แล้วกันนะครับใครเอาพิมพ์ปิดไปเดี๋ยวจะไปเปิดให้ดูพี่พิสิทธิ์กุ้งโอ้ยตายแล้วเพราะปาน2องค์เลยครับครับพี่อานิดนี่พอปาน2องค์ก็ 20,000 ฟ้าไปแล้วได้อะไรอีกโอ้นี่คะแนนนะครับคะแนน95เหมือนกันพอเนื่อง12 12ก็หลายพันแล้วอ้าวพี่วิสิตนะครับโอ้โหกด9ให้3ตัวคู่นี้ก็หลุดแล้วนี่ฟรีเลยอ่ะไปอันนี้แบ่งดีกว่าแบ่งแฟนเพจดีกว่าอันนี้ก็นะครับดูใครเจดีวัดโบสถ์เขาแข่งกันที่มีหน้ามีตาใครเจดีวัดโบสถ์ตรงนี้หน้าตาชัดๆแบบนี้เอา 3,500 บาทใครเจดีปู่อินพิมพ์ใหญ่กระสุน7นัดยิงไม่ระคายผิวเขาแข่งกันที่องค์ไหนมีหน้ามีตาแบบนี้มีน้อยอ้าว3,500 บาทพี่วิบูลส่วนอันนี้อ่ะไปแบ่งกันนะครับอันนี้คือนะสมเด็จม้วนดูเนื้อสูตรสมเด็จอ้าวได้ปู่โต๊ะกีบบัวใหญ่มาองค์หนึ่งสบายแล้วพี่วัชราลานี่เห็นไหมเนื้อดูง่ายไหมเนื้อสูตรสมเด็จ1 2 3 4 5 6 7 8 8เม็ดเอาเม็ดละพันเอาอันนี้ภาคได้ไหมน่าจะภาคใต้นะครับวันนี้นะเดี๋ยวมีรอยเฉาะงัดดูง่ายด้วยเม็ดละ 1,000 มีให้8เม็ดครับเพื่อนๆเนี่ยวัดละครั้งฮะนี่1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ย8เม็ดนะครับวัดละครั้งเนี่ยหยิบมา2เนื้อจะเป็นอินโดจีนแล้วเนี่ยเห็นไหมครับโหอันนี้เนื้อแบบถ้าใครที่รู้สูตรสมเด็จนะเนี่ยแฟนเพจผมรู้เรื่องราววิธีการดูสูตรสมเด็จกันทุกคนแล้วครับแล้วแบบนี้ไม่ได้เจอง่ายฮะมวลสารเดียวกันครับผมเพิ่งหยิบมาส่องยังขนลุกเลยนี่ไม่ใช่95แล้วนี่ลึกกว่า95ไม่ใช่95แล้วนี่ลึกกว่า95ไปเยอะเลยอ้าว1 2 3 4 5 6 78เม็ดถึงพี่ชนสิชาพี่ณัฐวัฒน์กับพี่กำพลนี่ผมมีถุงกะจะยักยอกไว้2เม็ดอ่ะให้พี่ไปนี่กล่องนี้ 65,000 บาทไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างรวมหมู่ทวดนี้ด้วยนะเอา 66,000 เนี่ยปู่ทวดแล้วก็ในเนี้ย 66,000 บาทกำไรบ้างบางเอาพันเดียวเฮ้ยพี่วิสิทธิ์ปิดแล้วโอ้โหอันนี้หายากมากครับหลวงพ่อนาคเนื้อนาคว่าสามปื้มอันนี้เนื้อนาคนะนะครับอันนี้ปู่ทวดวอตันกะไหล่ทองกดหัวใจวิวิสิตรัวๆคู่นี้ก็น่าจะ 60,000 แล้วมั้งเพราะคูณ17สวยกรี๊บโอ้โห
สวยหยาดฟ้ามาดินชะเอิงเงย25พระพุทธศตวรรษบางจัดผมมีเข็มด้วยอันนี้เหรียญโกมังเงินพอคูณ 20,000 กว่าครับ 20,000 ไม่ได้ฮะเอาเนี่ย3องค์นี่ก็จะ 70,000 แล้วมั้งครับนี่อีกยังไม่หมดครับปกวัดกัลยาพี่พิสิทธิ์กด9ให้ผมสัก5ตัวเนี่ยโหบวกบางบางบวกพันเดียวอ่ะโหแต่นี่หายากนะปี03อ่ะเนื้อนาคหลวงพ่อนาควัดจักรวรรดิปู่ทวดเนี่ยกระไหล่ทองวอตันโอ้แบ่งปันกันทับประมูลก็มี 40,000 น่ะทั่วแม่นอนอะไรที่ผมให้อ่ะเหรียญโก06ด้วยนี่บล็อก0นอนนิยมเนี่ย06ตรงปีบล็อกเต็มปกขอตัด 10,000 ได้ไหมนะครับโอ้โหปกวัดกัลยาเบญจภาคีอ้าวแพ็คให้เขาดีๆลูกโอ้แต่ที่ถามว่าหายากจริงอ่ะคือเนื้อนาคเนี่ยนะครับพี่สินมีกับยาเนี่ยเช่ามาหมดเนี่ยครับพี่ถ้าเกิดว่าแท้ก็ต้องเกิดการเช่าหากันครับไม่ต้องห่วงฮะปึ๊บถุงนี้ 20,000 อ่ะเอาเท่านี้แล้วกันสวยแล้วได้2องค์เลยองค์นึงก็เลี่ยมทองใช้องค์นึงไม่ได้ใช้เอาเท่านี้แล้วกันมีตาแผ่นดินอุ้ยเยอะมีปู่ทวดมีสร้างชาติมีสมเด็จพ่อพินมีลูกพ่อทองเขากบเป็นใครนะพี่พิสิทธิ์พี่พิสิทธิ์ครับรายการนี้สร้างชาติสวยสวยโห5เหรียญต้องมี 5,000 แล้วประเมินราคาให้นะเพราะว่าแท้นี่พันกว่าบาทอยู่แล้วครับ 6,000 ตะกรุดพ่อพิน 5,000 11,000ปิดตาเพราะเดิม2หน้าไหมเอา2หน้าเอาปลาเข้าไป 8,000 น่ะ 8,000 9,000 10,000 น่ะนะครับ11,000 19,000ตะกรุดไม่รู้ที่โอ้สมเด็จเอากึกเอาสมเด็จเอา 3,000 น่ะ 20,000 ฝ่าเท่าไหร่นะ 20,000 ฝ่าไปแล้วตายเป็นดิน 2,000 พอสุดรุ่นต่อโค้ดพร้อมตลับแบบนี้ต้องมี 6-7,000 สมเด็จพ่อพีนอุบลต้องมี 5,000 มันมีกรอบด้วยปู่ทวดลูกพ่อทองเขากบโอ 3-40,000 ทะลุไปแล้วไข่เจดีพ่อผางพ่อขอมปู่ทวดสร้างชาติอ่ะพี่พิสิทธิ์เปลี่ยนมั่งเมื่อกี้ให้กด9มา8ตัวอันนี้กด8มา9ตัวอ่ะโอ้โหนี่คันธราชองค์พระปี2472โอ้นี่เลี่ยมหน้าเก่ากึกนี่สวัสดีครับพี่นิพนธ์อ่ะนี่เอาไปแขวนกันคนยิงเล่นได้เนี่ยเอา 2,700 บาทมีสายใต้บ้างไหมมีครับเดิมอยู่ที่ปิ่นเกล้าตอนนี้ย้ายมาอยู่ศาลายา นะครับผมมีปู่ทวดแบบเยอะแล้ววันนี้รอได้เลย 2,700 บาทพิธีใหญ่ 2,472 นี่เสกที่ลานองค์พระปฐมเจดีย์เนี่ยถ้าคุณอยากแขวนพระที่คุณมั่นใจในพุทธคุณได้ก็จัดไปมีตะกรุดพ่อแทนบ้างไหมต้องบอกว่าตะกรุดรุ่นไหนแบบไหนอ้าว
9,000 บาทถุงนี้นี่ขาประจำแบ่งให้มาเอาเท่านี้สวัสดีครับพี่อจิพลนี่พี่พิสิทธิ์ปิด 13,000 มีพอสุดพี่ทวีไม่อยู่พี่พิสิทธิ์สบายถุงนี้มีพอสุดมีพ่อแดงมีสมเด็จพ่อพินพิมพ์หายากมากโอ้ยพิมพ์นี้หายากมากครับเนี่ยพิมพ์หลวงพ่อใหญ่เนี่ยหายากที่สุดของพ่อพินอีกหนึ่งพิมพ์นะพ่อแดงโอ้นี่ก็เกินคุ้มแล้วครับสมเด็จพระกุลมูลโบสถ์พราหมณ์อ้าวพอสุดมี2เหรียญมีพิสิทธิ์พี่พิสิทธิ์กด9ให้ผมมานะครับ3ตัววันพุธหน้าตลาดเปิดไม้เปิดครับเนี่ยพระองค์ครูดูได้ลักได้สนิมแดงเนี่ยอย่างเงี้ยองค์ครูจริงๆอ่ะสี่หมื่นห้าพันบาทถุงนี้เอาราคาเนี้ยถ้ามีคนปิดนะพอขึ้นว่าโลโก้ผมเป็นคนจ่ายตังค์ทุกคนก็ค่อนข้างจะสบายใจเหมือนผมเอาความรู้ความสามารถผมมาหาพระไอ้พี่ๆอ่ะพี่ทำปิด 49,000 ก่อนพี่พิสิทธิ์ได้ยังไงไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างโหยพ่อปานเฮ้ยโหยสิงขวัญเด้งๆเลยพ่อครับโหยสวยด้วยพ่อคุณแม่คุณเอ้ยเมื่อตอนเช้าเนี่ยผมซื้อพ่อปานนะ 50,000 ฟาไม่มีสวยเลยโอ้เสือสิงโหถ้าสิงสวยขวัญแบบนี้ต้องมี 20,000 กว่าไปแล้วครับนี่ก็ 50,000 แล้วมั้งเนี่ย3องค์นี่ก็ 50,000 แล้วมั้งครับใช่มั้ยถ้าขวัญเด้งๆอย่างงี้ครับโหสิ่งนี้สวยจริงผมหาประกาศรับซื้อพ่อปานสวยๆไม่ได้เลยแล้วได้อะไรอีกครับนี่ฮะพอเดิมพอมุ้ยยุคต้นตัวใหญ่ก็เป็นหมื่นเด้อพอเดิมพอมุ้ยนี่เกิน 50,000 ไปแล้วพอขอมไล่ขิง1ซีอ้าวนี่ก็หมื่นฟาบาทโอ้โหท่วมไหมฮะว่าเป็นโลโก้ผมนี่แหวนใครเอ่ยลงยาด้วยเหรียญบอกขอมบอกพอลีอีก2องค์เอาเข้าไปแหวนลงยาหลวงพ่ออะไรขอดูก่อนแหวนลงยาพ่อเทียมวัดกษัตริย์ตาอยุธยาครับแหมพอเป็นโลโก้ผมก็จะตื่นเต้นประมาณนี้เอาเนี่ยอายุเป็น100ปีนะพระแผงแบบนี้โอ้พี่ธรรมอ่ะไปนี่ครับศักดิ์สิทธิ์นะครับฤาษีพ่อแก่นะครับเนี่ยพระฤาษีเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะครับคุณขอได้ผมบอกเลยแล้วนี่คือลงสีเก่ากึกโหหน้าท่านมีเมตตามากครับอันนี้หวง
นี่อันนี้หวงนะครับขอตั้งไว้ข้างๆอ๋อมีพระรัตนะนี่ใครจะไปเป็นองค์ครูองค์ใหญ่เลยเอา 2,000 ถุงนี้ต้องตรวจสอบครับถุงนี้ต้องตรวจสอบเพราะว่าชอบเวลาพระเยอะๆพ่อจงกำแพงแก้วอภิสิทธิ์ปิดพระองค์ครู 2,000 นะครับพ่อจงกำแพงแก้วพร้อมเลี่ยมพิมพ์ใหญ่เอา 3,500 3,500 บาทพี่สิทธิรัตน์ใช่ไหมพี่สิทธิรัตน์วัดเกตพิมพ์วัดเกตหนังกวักพ่อกวยปู่ทวดมาปู่ทวดนี่แท้เลยผิวแท้พระแท้ถุงนี้มีปู่ทวดด้วยเหรียญชินราชปิดตาเนี่ยผงเก่าก็โอ้พระเยอะอ้าวพระองค์ครูมีองค์หนึ่งเอา 2,000 บาทเช่นกันตาแผ่นดินนี่อันนี้อินโดจีนหลวงพ่อวสีวัสติกอ่ะตรงเนี้ยรูปหล่อเก่าดีหมดเนี่ยใครไปปิดเลยพี่ชัยวัฒน์ใช่ไหมพี่ชัยวัฒน์ได้ไปครับพระองค์ครูองค์นี้ดูลักดูทองได้เหรียญวัดจำวัดโชคปิดตาหลังจานต้องติดตามทุกคำพูดของผมนะฮะว่าถุงนี้เอา 18,000หมดนี่ตรงหน้าเอา 18,000 มีความสุขกันแน่นอนครับสำหรับคนที่ได้ไป 18,000 บาทเยอะมากผมว่าปู่ทวดเดี๋ยวก็จะเกินละพี่วิสิตได้ไปตบมือให้พี่วิสิตหน่อยครับรายการนี้อ่ะนี่หลังจานด้วยเจาะรูแขวนแล้วจานหลังด้วยมีพ่อแดงด้วยไม่คุ้มก็รู้จะว่าไงฮะอ่ะไปผู้ยิ้มเจ้าเจ็ดอ่ะแอดมินครับคุณแมนมะมุ้ยเนี่ยบอกเลยได้ครับเอาความรู้ไปหาพระได้แล้วก็เผื่อเจอพระแท้ๆมาขายให้ผมได้พลิกชีวิตได้อันนี้เอานี่ขอบคุณครับนี่คุณแมนมะมุ้ยเนี่ยคุณแมนกุมารนอนเนี่ยเอาราคาเนี่ยโอ้โหยุคต้นด้วยพี่โปรเพอร์ตี้นะพี่โปรเพอร์ตี้ได้ไปอันนี้ก็บอกว่าเป็นอาจารย์ของอาจารย์เอกหลวงพ่อปลงเนี่ยเป็นอาจารย์ของอาจารย์เอกดนตรีสยามสมเด็จหลวงพ่อปลงหลวงปู่ปลงเนี่ยอาจารย์ของอาจารย์เอกแล้วผมจะแบ่งยังไงดีอ้าวสมเด็จปู่ปลงมี8องค์มี9องค์อ้าวสมเด็จหลวงปู่ปงไปเข้าไลฟ์อาจารย์เอกดนตรีสยามอาจารย์เอกจะบอกว่านี่อาจารย์ของแกก็ลองดูฮะผมก็จัดให้ไปนี่เอาแพงมากเอาไปองค์ละเอาไปองค์ละ200แล้วนะในสายอาจจะเล่นกันแพงแต่ผมไม่รู้ไงอ่ะองค์ละ200บาทอ่ะปิดหมดเลยก็ได้วันหนึ่งดังได้รวยคนเดียวองค์เดียวเหลือองค์เดียวนะครับเหลือองค์เดียวอ่ะถาดต่อไปมาลูกตะกรุดทองคำล้วนๆพ่อแพ้ถุงนี้
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณ10องค์ตะกุดทองคำตะกุด3กษัตริย์อ้าวนี่เดี๋ยวมาเอาเท่านี้พอพ่อแพพ่ออุตมะนะครับพักดีครับพี่พิสิทธิ์ปิดเหลียมนันเชิงปี17อ่ะพี่แอนได้ไปปี17เหรียญวัดพนัญเชิงปี17นี้เขาเล่นกันนะเฮ้ยปี17เขาเล่นกันนะผมว่าเขาเล่นกันอยู่นะเหรียญปี17เนี่ยเล่นกันเป็นพันๆเนี่ยสมัยก่อนถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะเหรียญละ 3,000 ฝ่าแล้วมั้งวัดพนัญเชิงปี17อันนี้น่าจะไม่ตรงปีแต่อันนี้ตรงปีอันนี้กระไหล่แบบนี้ตรงปีเอาตรงปีไปเอาเหรียญละ 1,500 มี3เหรียญอันนี้น่าจะไม่ตรงปีแต่น่าตรงปีแน่กระไหล่เนี่ยเหรียญพระโตพนัญเชิงปี17เหรียญละ 1,500 เนี่ยแบบเนี้ยกะไหล่ตรงปีถ้ายังไม่มีใครสนใจได้นี่พนันเชิงยุทธยาโอ้เดี๋ยวเก็บพระแบบนี้ตัดเงินเดือนคนเก็บพระด้วยนะแล้วตะแคงมาแบบนี้โอ้โหโอ๊ตบางแพกล้องต้องเอายางรัดถ้าไม่เอายางรัดจะหลุดเอาพิมพ์นี้ก่อนเขาบอกว่าเนี่ยเป็นหลวงปู่ทวดหลวงพ่อเซ้งวัดแหลมทรายขอสายใต้ยืนยันผมหน่อยเจ้าของบอกผมนะแต่ผมดูเป็นพระแท้วัดอะไรก็ค่อยว่ากันนะแต่ผมดูเป็นพระแท้ไงนะส่วนแบบนี้จะเป็นแบบที่มีตัวหนังสือข้างหลังพี่ทวีปิด 1,500 3เหรียญไปแล้วเอาที่เป็นพิมพ์มอสเซ้งวัดแหลมทรายเนี่ยนะนะครับเอาไปผมเอาองค์ละ500บาทปู่ทวดพ่อเซ้งวัดแหลมทรายองค์ละ500พอไหมแอดมินเมื่อกี้ละ40แล้วนะ44องค์นี่ครับปู่ทวดหลวงพ่อเซ้งวัดแหลมทรายองค์ละ500แบ่งปันแฟนเพจไปเนี่ยฮะผมคิดว่าคือสิ่งที่ดีงามได้แขวนปู่ทวดแท้ๆองค์ละ500อ้าวเนี่ยหลวงพ่อเซ้งวัดแหลมทรายเนี่ยเขียนมาเลยนะครับ